พูดจบๆเลยน่าอ้อนคุยกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวได้เข้าไปเล่นแล้วไม่งั้นไม่ได้เล่นนะโอเคโอเคไม่ได้เล่นเราเรียกไปปุ๊บพัทยาพาเป็นไงบ้างคะวันนี้พาน้องมาเปิดโลกแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับเด็กๆเป็นไงบ้างคะจริงๆแอปปีใหม่ได้มีโอกาสไปเปิดตอนนั้นเป็นเมกะฮาร์เบอร์แลนด์นะคะที่เมกะบางนามาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมพิธีเปิดฮาร์เบอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นที่เอกมัยนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีแต่คนที่ดีใจที่สุดคือคนนี้ค่ะ แค่ได้ยินชื่อฮาร์เบอร์แลนด์ก็แบบตื่นเต้นดีใจมากแล้วก็แบบวันที่บอกก็บอกไปเลยได้ไหมบอกไม่ได้แล้วเขายังไม่เปิดค่ะให้น้อยถึงวันงานเช้านี้ก็ตื่นเต้นครับปีน้องปีไปเล่นอะไรมาหรือยังครับสนุกไหมคะน้ำเล่นยังคะสนุกค่ะชอบอะไรชอบไหมชอบอะไรบ้างชอบอะไรคะสไลเดอร์ไหมคะคราวที่แล้วคราวที่แล้วหนูสไลเดอร์ไปกี่รอบคราวที่แล้วอ่ะจำไม่ได้คราวที่แล้วจริงๆอ่ะเขาให้มาแค่สิบรอบแม่ไม่จริงแม่ว่าหลายสิบเลยลูกเขาให้มาแค่ชั่วโมงเดียวคราวที่แล้วคนนี้อยู่ไปถึงเย็นเลยค่ะไม่ยอมกลับค่ะออกไปทานข้าวข้างนอกแล้วกลับมาเล่นใหม่อีกใช่ไหมคะวันนี้จะอยู่ถึงกี่โมงคะถึงไหนค่ะเมื่อกี้พี่แอมได้มีการไปเดินชมแล้วเป็นยังไงบ้างคะบ้านหมอสมกับน้องยังไงบ้างอะไรนะคะได้ไปเดินชมมาบรรยากาศโดยรอบแล้วค่ะค่ะก็เมื่อกี้ทางแอปทางปีใหม่ก็ไปเดินดูมาแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าฮาร์เบอร์แลนด์สาขานี้น่ารักมากเลยเพราะว่าเป็นธีมสวีทเป็นสวีทพาราไดซ์ค่ะก็จะเป็นแบบขนมเป็นสีหวานๆเป็นแคนดี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าเด็กๆทุกคนจะต้องชอบมากขนาดแม่เข้ามายังชอบเลยหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาเล่นมาถ่ายรูปก็น่ารักดีอะค่ะมีของกินด้วยนกแบบไหว้รองรับสำหรับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นเมนูเพราะฉะนั้นคือสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับทั้งครอบครัวเลยคือใครหิวก็ออกไปทานเสร็จก็กลับมาเล่นต่อเหมือนปีใหม่แบบนี้ค่ะก็เลยอยู่ได้ทั้งวันเลยแล้วก็สำหรับคนเป็นแม่นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดอันนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเลยอ่ะกว่าความสะดวกอื่นใดเลยค่ะแล้วก็พอเรามาที่ฮาร์เบอร์แลนด์แล้วเราก็วางใจว่ามาที่นี่เครื่องเล่นทุกชิ้นเขาได้มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญคือเขารักษาความสะอาดได้ดีค่ะเพราะว่าสำหรับเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะพาลูกไปเล่นที่ไหนสักแห่งหนึ่งต้องมั่นใจว่าจะไม่ติดเชื้ออะไรกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วแต่ที่นี่เนี่ยเขาต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เยอะมากในการที่จะช่วยดูแลทั้งความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดเพราะฉะนั้นก็วางใจตรงนี้ได้พี่ใหม่ปากแม้เผื่อแบบใครจะได้มาสนุกแบบหนูบ้างชวนเพื่อนๆมาเล่นที่นี่กันไหมคะหนูชวนเพื่อนๆมาเล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะคะเช้าอยู่กลับบ้านไปไม่มีไมค์แล้วกลับบ้านนะไม่มีไมค์แล้วนะบอกมาเล่นฮาร์เบอร์แลนด์กันเยอะๆนะคะมาเล่นฮาร์เบอร์แลนด์กันเยอะๆนะคะแล้วมาเจอปีใหม่กันนะคะถ้ามาที่นี่รับรองเจอค่ะนี่เอาฝากรายการคุณผู้ชมอ๋อใช่ค่ะก็รายการเที่ยวแป๊บแอฟกับปีเพิ่งครบรอบ1ปีไปค่ะเร็วมากๆเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าทำแบบว่าตอนแรกช่วงแรกนะคะต้องยอมรับว่าก็แอบตื่นเต้นกลัวว่าเทปแรกๆอ่ะลูกสนุกแต่ว่าลูกจะสนุกได้ทุกเทปหรือเปล่าหมายถึงว่าแอฟอยากทำอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆเป็นชีวิตจริงที่เราไม่ต้องเซตว่าลูกจะต้องทำอะไรหรือว่าลูกจะต้องสนุกในรายการหรือจะตลกในรายการแต่ปรากฏว่าลูกสนุกและเอนจอยทุกเทปมากคือทุกเทปมันไม่เคยมีไดอะล็อกอะไรเลยนะคะคือต้องขอบคุณพี่ๆทีมมืนโปรดักชั่นคือเขาเข้าใจในความเป็นเราสองคนแม่ลูกแล้วเขาก็ปล่อยอิสระเลยก็ปีใหม่ก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่แล้วก็แบบทุกๆประโยคหรือทุกๆมุกตลกที่แบบคนดูแล้วเราแบบเรารู้สึกว่ามันน่ารักมันขำเลยก็คือเกิดจากตัวเองธรรมชาติ 100% ไม่มีอะไรเซตเลยก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่ตอนนั้นตัดสินใจทำแล้วเราก็แบบมีความสุขมาเรื่อยๆทุกเทปจนครบปีนี้นี่ต้องเป่าเค้กเลยไหมคะใช่ใช่เอาเค้กไปเองแล้วก็เป่าเองมันแบบตื่นเต้นเองผมว่าเห็นพัฒนาการน้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆในมุมที่อยากได้เป็นยังไงบ้างโอ้เขาโตขึ้นเยอะค่ะก็คือมันก็จะมีมุมทางง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้น
คือง่ายขึ้นก็คือเขาเริ่มรู้หน้าที่ละว่ามันจะต้องเป็นสเต็ปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวทานข้าวเสร็จต้องไปถ่ายเสร็จกลับมาทานขนมต่อหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะรู้หน้าที่อันเนี้ยเป็นข้อดีของการที่เอาเด็กเล็กมาทำงานหมายถึงว่าให้เขาเรียนรู้อะไรที่มันนอกเหนือจากวิชาการหรือสิ่งที่เขาเรียนอยู่อันนี้มันเป็นเขาได้เรียนรู้กันความรับผิดชอบอะค่ะเอาง่ายๆส่วนเรื่องความยากขึ้นในด้านที่เขาโตก็คือเขาจะเริ่มต่อรองเริ่มอะไรแต่การก็ฝึกปีที่สองแล้วจะมีอะไรพัฒนาขึ้นหรือมีอะไรรูปแบบอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะคือจริงๆอยากให้มันธรรมชาติที่สุดมันอาจจะไม่ใช่แบบเชิงว่ารูปแบบรายการเปลี่ยนแต่ว่าแอฟคิดว่ารายการมันก็จะโตไปพร้อมปีใหม่ค่ะคืออย่างกิจกรรมที่เราไปตอนเล็กๆมันก็จะเป็นแบบสมมติเป็นสวนสนุกแบบนึงของเด็กเล็กที่ไปแต่พอเขาโตขึ้นมันก็น่าจะกิจกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเขาก็จะทำอะไรได้มากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นเขาเป็นแบบมีรีเควสอะไรเกี่ยวกับการทำในแต่ละรูปแบบไหมครับว่าถามเขาก่อนค่ะคือพี่ทีมมึงโปรดักชันเนี่ยเขาก็จะน่ารักค่ะคือเขาจะถามก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอย่างนี้เราไปสถานที่นี้และกิจกรรมมันเป็นแบบนี้โอเคไหมน้องโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขาก็คุยกันเหมือนครอบครัวค่ะว่าอันไหนที่น้องสะดวกไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ฝืนน้องเลยเอาที่น้องสนุกอย่างแววการทำงานอะไรเงี้ยเป็นไงคะสำหรับคุณแม่เห็นแววน้องมากขึ้นไหมคะก็เขาก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยนะคะเราก็จะรู้ว่ารู้จังหวะของเขาว่าเขาไหวแค่ไหนสมมติว่าเราควรจะให้เขาไปทำกิจกรรมช่วงเวลาไหนช่วงไหนเขาจะง่วงนอนต้องนอนพักอะไรแบบนี้ค่ะใช่ไหมเป็นพิธีกรตัวจิ๋วผ่านไหมครับสำหรับตัวแม่ของคงไม่ได้ถึงกับเป็นพิธีกรเพราะว่าอย่างที่เห็นนะบังคับไม่ได้คือถึงบอกว่ารายการเวลาทำเป็นมันไม่มีสคริปต์มันบังคับเด็กไม่ได้อ่ะค่ะตัวเขาเองมีแบบเสนอไอเดียถ้าหนูอยากทำอย่างนี้นะคะคุณแม่อ๋อเกินตลอดนะคะสมมติว่าแบบบอกว่าจะต้องแบบว่าอธิบายนู่นนี่นั่นแค่นี้เขาก็จะอธิบายเยอะไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบอาจจะไม่เชิงเสนอไอเดียแต่ว่าคือทำไปเลยค่ะก็จะทำเกินที่เราบอกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นกับการตอบรับเป็นไงบ้างครับดีมากดีมากเลยค่ะมีความสุขมากดีมากเลยค่ะคือทุกเทปมันก็จะแบบแตกต่างกันไปแล้วก็ยอดกดไลค์อะไรพวกนี้มันก็อย่างนึงแต่ว่าแอฟจะมีความสุขทุกครั้งเลยเวลาที่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ทุกคนแบบคอมเมนต์แบบละเอียดแล้วก็แบบจำได้ตั้งแต่อพิโซดแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราคือเขาก็จะเห็นพัฒนาการปีใหม่ตั้งแต่เทปแรกจนถึงปัจจุบันแล้วแบบเขาโตขึ้นหลายคนที่แบบทำอย่างเงี้ยจะมีกิจกรรมขอบคุณแฟนๆอะไรเงี้ยพี่แอฟมีไหมครับโชว์นี่นะแล้วจะมาโชว์นี่นะหลายคนที่ทำแบบเนี้ยเขาจะมีแบบกิจกรรมขอบคุณแฟนๆอย่างเงี้ยตัวเรามีจริงไหมครับตอนเราไปร่วมทำกิจกรรมคนที่ติดตาก็เดี๋ยวยังไม่แน่นะคะก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะแต่ก็วางไว้ใช่ไหมก็จริงๆก็ยังไม่ได้แพลนค่ะอาจจะต้องคุยกับทีมงานโปรดักชั่นด้วยค่ะเรื่องการเห็นแอนจีมีการลงทันลงทำมาอะไรของเราเป็นอะไรหรือเปล่าดราม่าอะไรข้อคิดเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมล่ะคนพอแบบว่าพูดถึงธรรมะแล้วก็ต้องมีปัญหาไม่ใช่ค่ะพี่ไม่เคยเห็นน้องที่แอบโดนทำโกงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยลงใช่ไหมควรจะปรับปรุงใช่ไหมหลายคนเลยแบบเป็นห่วงเป็นอะไรหรือเปล่าแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยทุกอะไรเกิดขึ้นกับตัวหรือเปล่าแล้วไม่มีค่ะไม่มีแล้วก็ไม่ได้เข้าไปแบบว่าเรียนรู้ธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นทุกข์ไม่ชีวิตไม่มีทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวตอนนี้กลับตรงนั้นตอนนี้คือพอลูกค่ะค่ะกลับตรงนั้นทำไมถึงกลับลงอะไรอย่างเงี้ยเตือนใจอะไรคือจะเตือนก็ไม่มีอะไรค่ะก็พระอาจารย์พูดค่ะหมายถึงพระอาจารย์เทศแบบนั้นค่ะวันนั้นแค่นั้นเองเห็นก็เลยแบบกระโดดดีแล้วก็มาลงไม่ได้เห็นค่ะพอดีวันนั้นได้ไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ชยาสาวโลค่ะซึ่งจริงๆเราก็คือแอมก็มีไปเองบ้างแต่ว่าอย่างวันนั้นเนี่ยก็ไปเพราะเป็นกิจกรรมโรงเรียนของปีใหม่ค่ะ
พราะโรงเรียนปีใหม่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้วก็ให้ลูกอยู่ในกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองต้องเข้าปฏิบัติธรรมค่ะก็ไปตามระบบค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นด้วยอยากจะคิดว่าถ้าวันหนึ่งแอลจะไปปฏิบัติธรรมเองโดยที่ไม่ได้เป็นกิจกรรมของโรงเรียนมันก็ไม่ได้แปลว่าเรามีปัญหาสบายดีเนาะสบายดีมากค่ะสบายมากโอเคขอบคุณค่ะ